อำเภอแม่สอดจัดการประชุมผู้นำท้องถิ่นในการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่หนึ่งค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดประชุมการจัดเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่1ประจำปี2560โดยทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้นายชาตรีสุขารมณ์ปลัดเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีดร.สุชาติตรีรัตน์วัฒนาสภาวัฒนธรรมแม่สอดปลัดอำเภอแม่สอดผู้นำและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน30คนโดยมีวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องเพื่อพิจารณาถึงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการจัดเตรียมสถานที่ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดที่วัดดอนแก้วเขตเทศบาลนครแม่สอดในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2560เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของอำเภอแม่สอดที่301/2560ลงวันที่19พฤษภาคม2560เรื่องการจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเรื่องการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเรื่องอื่นๆ